ทำงานที่สวยงามมากเหมือนอยู่ขอใหญ่เหมือนอยู่ยุโรปเดี๋ยววันนี้ดูกันว่าวันนี้เราจะทำอะไรได้บ้างก็จะการบ้างจะเป็นสภาพเนี้ยโอ้โหแล้วเพลงขึ้นมาก็ได้อย่างนี้ได้มันสุดๆก็เนี่ยโอ้โหใช้คนพิการดูดิใช้คนพิการใครโอ้โหสวยโอ้โหพี่เจี๊ยบตัวนะครับวิวอันนี้ก็จะเป็นบอลเซมิกนะครับทำสลายที่เป็นบอลเซมิกที่เป็นบอลเซมิกเรียกจะเสียเป็นทิปโชว์ฝรั่งก็คือจริงๆแล้วคือวันนี้นัดหมอไอ้คุณบอยนัดหมอคนเนี้ยไม่จบละหมอไม่ได้ไปไหนละหมอนัดพี่บอยเนื่องจากว่าอย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าพี่บอยมีอุบัติเหตุเขาเรียกอุบัติเหตุป่ะใช่อุบัติเหตุขาพลิกเอ็นชีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าก็ไม่ยอมแคนเซิลงานนะคะเพราะว่าบ้านยังทำอยู่แล้วเมื่อวันนี้คุณหมอนัดนัดเสร็จแล้วเราก็ต้องไปทำงานต่างจังหวัดพี่บอยก็เลยต้องจ้างพยาบาลVIP มาแพงมากคนนี้แพงมากคือหาเงินได้เท่าไหร่เนี่ยต้องให้เขาอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาคุณบอยไปหาหมอก่อนนะคะวันนี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้ดูกันว่าวันนี้เราจะทำอะไรได้บ้างก็จะการจะเป็นสภาพเนี้ยโอ้โหวันนี้เราก็อัปเดตอุปกรณ์แล้วนะมาเป็นแบบไอรอนแมนเขาให้มาปล่อยได้ป่ะที่เหมือนนั้นเนี่ยเหรอโอ้จะได้อย่างนี้ก็ไม่ต้องมีรถมารับแล้วโอเคขึ้นรถไปได้ค่ะรับบทพยาบาลครับเข็มผิดห้องเข็มจะพาเข้าห้องผ่าตัดวันนี้เขาจะรับค่าตัวเป็นกาแฟแค่แก้วเดียวขนาดเองรับค่าตัวเป็นเช็คเท่านั้นวันนี้นะครับก็ไปพบคุณหมอมาเรียบร้อยมาเรียบร้อยจ้ะคนเรียกคุณหมอไงนี่นะครับไปพบคุณหมอมาแล้วพบคุณหมอมาเรียบร้อยนะครับกำลังจะเดินทางไปเขาใหญ่ใช่แล้ววันนี้ก็เลยมีพยาบาลแล้วก็มีแอนเดอร์ไม่ช่วยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่เขาใหญ่เลยแล้วกันนะคะใช่แล้วเดี๋ยวเจอกันครับพักผ่อนตามอัธยาศัยถึงแล้วนะครับสถานที่ทำงานในวันนี้ถึงวันนี้ทำงานที่สวยงามมากเหมือนอยู่ขอนแก่นเหมือนอยู่ยุโรปเราอยู่เขาใหญ่ไงเหมือนอยู่ยุโรปตอนนี้ก็ในงานนะครับกำลังจัดเตรียมกันอยู่กำลังสาวเช็คอยู่แล้วยังไงพี่บอยจะเล่นยังไงเวลาเล่นคอนเสิร์ตใช่ไหมก็กระโดดครั้งเดียวเอ้ยแต่หมอเขาไม่คิดหมอเขาบอกว่าอย่างเป็นการในนี่ไงเป็นการไม่ให้กระโดดฝึกการทรงตัวไม่ใส่ตัวเองยังไงก็ใส่เข้าไปเลยแล้วก็ใส่อันนี้ซึ่งวันนี้ก็จะเป็นชุดสบายๆที่ใส่สบายไหมไม่รู้เดี๋ยวก็ต้องรอดูแต่วันนี้ก็ความมันเหมือนเดิม 100% 100% เวลาเดินก็จะอย่างเงี้ยครับตอนนั้นเพลงขึ้นมาเท่านั้นแหละเวลาเพลงขึ้นมาก็ได้อย่างนี้ได้เหมือนดีลาดเลยมันสุดๆก็เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวต้องแท็กหมอแท็กคุณหมอขาแล้วก็นี่ไงยกไว้มาหมอกินข้าวไหมอ่ะเขาจะมีข้าวให้เราอยู่เนาะใช่ก็เดี๋ยวระหว่างทางที่เดินไปกินข้าวก็เดี๋ยวให้พี่เจี๊ยบพาทัวร์โรงแรมโอ้โหจะทัวร์ได้ไงไม่รู้อะไรอยู่เลยอันนี้จะเป็นรถที่พาเรากลับกรุงเทพโอ้โหอันนี้ก็ประมาณ2-3 วันใช้คนพิการดูดิใช้คนพิการใครเจ็บขายังต้องมาถ่ายรูปให้อีกดูเรามีตากล้องมาแม่ตากล้องถ่ายตากล้องถ่ายเบื้องหลังพี่บอยไปไงโหสวยโหพี่เจี๊ยบตัวนะครับวิวเร็วๆสวยมาก
ชุดเนี่ยของร้านอะไรเนี่ยเมื่อกี้นี้ยื่นโทรศัพท์มาให้พอถ่ายเสร็จเฮ้ยทำไมมันแบบเหมือนตัวเจี๊ยบลอยออกมาใช้อะไรถ่ายมันเหมือนลอยถืออะไรอยู่นี่ของเราวันนี้ไม่บอกคนเป็นคนเลยว่าเราอยู่ที่ไหนจริงตอนเปิดลืมอันนี้เราอยู่ที่ Toscana Valley นะครับเขาใหญ่นะดูวิวข้างหลังเหมือนแบบวิวยุโรปมากจริงเหมือนสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีอะไรอย่างเงี้ยเนาะฝรั่งเศสอ่ะหลายประเทศปนกันแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านชื่อ Cucina Restaurant อันนี้ต้องการสั่งอาหารมาเนี่ยเพื่อต้องการบอกเหมือนเป็นคนใช่ป่ะว่านี่คืออาหารนานาชาติไม่จริงๆร้านนี้เป็นอาหารนานาชาติแล้วก็เขาบอกว่าให้สั่งอันที่อยู่ในเมนูที่เป็นหมวกกุ๊กก็คือเป็นไฮไลท์ซึ่งมีประมาณ700กว่าอย่างใช่แล้วก็คัดมาก็เลยเป็นหลากหลายกระไปอันนี้เป็นสลัดสโมกแซลมอนนะคะโอ้ที่สโมกแซลมอนเขานับคนใช่ไหมมา4คนให้4ไม่เขาให้ทานเป็นออเดอร์เล็กๆอันนี้ก็จะเป็นบัลเซมิกนะครับทำสลัดที่เป็นบัลเซมิกนี่เป็นบัลเซมิกเรียกเสียงกิ๊กโชว์ฝรั่งประโยชน์อันนี้อะไรพี่เจี๊ยบอันนี้แกงรันจวนนะคะเป็นยังไงอ่ะขอดูแกงรันจวนก็จะมีรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆเป็นแกงไทยซึ่งจริงๆก็หาทานยากเป็นม่วงแบบเยอะเนาะเครื่องหลายอย่างมีตะไคร้มีพริกนี่คือหอมแดงทั้งลูกเลยนะเนี่ยนี่คือใบอะไรครับใบกะเพราถัดมาเป็นข้าวผัดสับปะรดค่ะอันนี้ก็นี้เป็นสปาเกตตี้กุ้งไข่กุ้งสปาเกตตี้กุ้งไข่กุ้งนะครับเมนูนี้ดีกว่าชื่อยาวพี่จำได้ไหมอันนี้เป็นข้าวผัดกระเทียมเนื้อไอ้นี่ทำไม่ได้เลยข้าวผัดเนยกระเทียมหญ้าฝรั่งเนื้อริบอายย่างโอ้โหยาวมากอันนี้เป็นพิซซ่าค่ะพิซซ่าไข่กุ้งทำไมเราเป็นอะไรไข่กุ้งวันนี้กุ้งเยอะมากตอนแรกนึกว่าเป็นถ้ามีหมูหยองนี่คือพิซซ่าแซนด์วิชโบราณพิซซ่าไข่กุ้งมันหน้าตาดีนะเนี่ยอันนี้เป็นข้าวผัดน้ำพริกกุ้งเสียบนี่เสียบจริงนะกุ้งเสียบเสียบไว้กุ้งพลาดเราเติมพลังก่อนที่คืนนี้จะไปทำงานนะครับเดี๋ยวมาคอยดูกันนะครับว่าคืนนี้เราจะเล่นคอนเสิร์ตกันยังไงนะครับด้วยสภาพนี้เสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เล่นคอนเสิร์ตฝ่าฝนนะครับโอ้โหสภาพก็มันลอกมาแลกแบบนี้แหละครับเปียกเละเทะไปหมดโอ้มันมากอ่ะไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตแบบกลางฝนมานานมากแล้วนะครับนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยครับที่ได้เล่นกลางฝนขนาดนี้ใช่ครับเดือดมากแล้วทุกคนนี่ร่วมใจยังไม่กลับด้วยนะกลางร่มดูคอนเสิร์ตโอ้สุดยอดเดี๋ยวต้องไปเล่าให้พี่เจี๊ยบฟังเสร็จแล้วเล่นคอนเสิร์ตฝ่าฝนอ้าวนี่ฝนตกเหรอโอ้โหเละเทะอ่ะเละเทะอ่ะจะมาตกไม่แล้วคนดูก็กลางล้มดูกลางล้มเต้นแล้วก็ขึ้นมากลางล้มไปจริงจริงใช่ครับเดือดมากครับนี่ก็เดือดมากหลับสนุกชุดแล้วก็พักผ่อนมาเฮ้ยไม่พักผ่อนหิวหาข้าวกินดีกว่าหาอะไรกินไปแต่ว่าตัวเปียกอ่ะอย่าเปลี่ยนเสื้อไปหาอะไรกินดีกว่าแล้วก็มาถึงมื้อแห่งความหวังของเราที่พึ่งสุดท้ายในค่ำคืนนี้พึ่งอะไรที่พึ่งทางกระเพาะอาหาร
คือตอนแรกนึกว่าพี่บอยเล่นคอนเสิร์ตเหนื่อยจนแบบอยากพักกลายเป็นว่าให้เซิร์นหาข้าวต้มรอไว้หิววันนี้เล่นแบบโอ้โหเกินชั่วโมงนะแล้วเจ็บไหมแขนเจ็บไหมก็มีตุ๊บๆนิดหน่อยเพราะว่าบูเยอะหน้าหมอลอยขึ้นมาหน้าหมอไม่เท่าหน้าเมียหน้าเมียมาลอยมากว่าวันนี้เวลากระโดดกระโดดแบบเหมือนเคยเด็กๆเคยเล่นกระต่ายขาเดียวไหมกระโดดเงี้ยขาที่เจ็บก็งอไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่เจ็บมากแล้วก็ผ่านไปด้วยดีผ่านไปด้วยดีคือฝนตกด้วยอ่ะตอนเล่นคอนเสิร์ตอ่ะฝนตกมาแล้วแบบทุกคนก็น่ารักมากไม่ยอมหนีถือร่มถือร่มไม่พอคนดูเอาร่มขึ้นมาถือให้บนเวทีเสร็จเอาหมวกมาให้อีกโอ้โหน่ารักมากดีใจมากเลยอ่ะครับที่แบบทุกคนไม่หนีนะหรือแบบเราก็ยิ่งมันไงพอคนดูไม่หนีเราก็ยิ่งสนุกเลยใช่ไหมพี่บอลก็จะเจอแบบคนดูน่ารักใช่ไหมใช่จะเจอแบบคนดูแบบใจสู้อ่ะจริงถอยมั่งก็ได้นะก็วันนี้นี่ก็ขอบคุณคนเป็นคนเนาะที่ดูคลิปจนถึงตอนท้ายเลยใช่แล้วติดตามเรามาตั้งแต่เช้าเนาะพูดไปคือน้องนายไปใช่เพราะหิวแล้วขอไปกินก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับกดให้หมดเลยนะครับมีอะไรก็กดเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะได้ไม่พลาดทุกๆ EP ของเรา2คนนะครับเจอกันค่ะบ๊ายบายครับคนเป็นคน Thank you.